าเกี่ยวกับการกักตัวที่นี่ดีกว่าว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับการกักตัวที่นี่นะก็อย่างแรกเลยก็มีอาหารให้3มื้อนะครับก็เช้าเสิร์ฟ8โมงเที่ยงก็เสิร์ฟตอนเที่ยงตรงนะครับแล้วก็เย็นก็6โมงเย็นนะแต่ก็อาจจะเลทบ้างนะครับเพราะก็เสิร์ฟทีหลายห้องเนาะแล้วก็หลังจากที่เขาเสิร์ฟเราแล้วเนี่ยต้องรอเคาะประตูนะครับพอเคาะประตูปุ๊บเนี่ยเราต้องรอ10วิเพื่อที่จะเปิดประตูออกไปหยิบอาหารเข้ามาเนาะเขามาเคาะประตูแล้วนะครับเดี๋ยวฟิวจะออกไปเอาอาหารก่อนนะก็จะประมาณนี้ครับเขาจะวางไว้อย่างนี้นะนี่ครับคือเขาจะวางอาหารเสร็จแล้วจะเดินเคาะเนาะเคาะประตูเราก็ต้องรอ10วินะครับเพื่อที่จะออกไปเปิดรับอาหารนะครับเราจะไม่เผชิญหน้ากับผู้ส่งข้าวนะครับแล้วถามว่าถ้าอยากกินอย่างอื่นเนี่ยทำไงทำได้ครับก็มีแอป Woolworth แอป Uber นะครับของที่ออสเตรเลียเขาใช้กันก็สามารถสั่งอาหารได้แต่ว่าต้องมีซิมหรือมีเบอร์โทรที่ออสเตรเลียนะครับถึงจะสมัครแล้วก็สั่งอาหารเข้ามาได้นะครับในที่นี้ฟิลสมัครได้แค่ Woolworths ซึ่งเป็นร้านค้าที่คล้ายๆLotusบ้านเราบิ๊กซีบ้านเรานะครับก็จะสั่งได้แต่พวกของใช้ในครัวเรือนนะครับก็ยังสั่งไข่ได้นะครับเอามาทำไข่ลวกได้อะไรเงี้ยนะพอเขามีการต้มน้ำร้อนให้เราก็สามารถเอามาประยุกต์ทำไข่ลวกได้นะครับแล้วก็ซื้อพริกไทยมาซื้อแม็กกี้มาทำนะแล้วถามว่าอยากกินเนื้อทำไงในเมื่อคุณสั่ง Uber ไม่ได้นะ Uber ไม่ได้อยากกินเนื้อทำไงฟิลก็สั่งเป็นพวกแฮมหรือเบคอนที่เขาทำสุกมาแล้วเราสามารถกินได้เลยนะครับอันนี้เราสามารถกินได้เลยการสั่งก็เขาอย่าง Uber เนี่ยเขามีลิมิตสั่งทีครั้งหนึ่งห้ามต่ำกว่า50ดอลนะไม่งั้นเขาไม่ส่งแล้วก็มีอะไรอีกเนาะแทบทุกวันนะครับก็จะมีแพทย์อ่ะเขาโทรเข้ามาในช่วงประมาณก่อนเที่ยงนะตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงเขาจะโทรเข้ามาเซย์ไฮคุณแล้วก็ถามคุณว่าเอ้ยคุณดีไหมคุณอาการคุณเป็นไงโอเคไหมมีไข้ไหมอะไรเงี้ยคุณไม่สบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเราก็ถ้าเราฟังออกเราก็ตอบไปโอเค I'm okay good day ฮะ my body is okay all ทุกอย่างก็คือโอเคก็ตอบเข้าไปนะครับแต่ถ้าคุณกินไม่ได้หรือเขาถามอะไรยากๆเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้เรื่องก็บอกว่าคุณเราพูดภาษาไทยนะ I can speak Thai I can speak English a little bit can you help me you have some people you have someone is translator for me อะไรเงี้ยก็คือบอกเขาว่ามีล่ามที่แปลให้เราไหมนะครับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยให้เราหน่อยถ้าเขานั่นเขาก็จะให้บริการเรานะก็จะมีล่ามตรงนี้มาให้นะส่วนระบบน้ำเย็นที่นี่ต้องเปิดฝั่งน้ำเย็นนะครับแล้วเราสามารถลองน้ำกินได้ไม่ใช่ทุกคนมองว่าเขาให้น้ำมามื้อละกระป๋องเนี่ยเราไม่พอกินเลยเราเคยกินน้ำวันละลิตร2ลิตรน้ำที่นี่ทานได้นะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยที่ซิดนีย์ที่เมลเบิร์นเนี่ยทานได้หมดเลยนะครับน้ำเย็นนะแต่อย่าไปเปิดน้ำร้อนมาใช้นะครับมันผ่านเครื่องกรองน้ำร้อนมันมีสารเจือปนไม่ดีนะเพราะนั้นควรจะปรับเป็นน้ำเย็นอย่างเดียวนะครับแล้วก็เอาน้ำเย็นน่ะมาต้มน้ำร้อนนะครับแล้วค่อยทานอีกทีนะครับเรามาต่อกันด้วยเรื่องการ connect wifi นะครับให้เปิด wifi ที่มือถือคุณขึ้นมานะครับเลือกที่ Hilton นะตามรูปนะครับชื่อ wifi ว่า Hilton เนาะพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยจะขึ้นหน้านี้ครับให้เราเลือกที่ I havePromotion code เนาะกดเข้าไปปุ๊บมันจะให้เราใส่โค้ดนะครับโค้ดตรงนี้ให้พิมพ์นะครับHilton 1นะ HILTON 1แล้วก็กดที่ connect นะครับแค่นี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเราใช้เน็ตไม่ได้อีกก็ให้เข้ามาทำใหม่นะครับแบบนี้นะเรามาต่อกันด้วยเรื่องปลั๊กไฟดีกว่านะครับไฟฟ้าที่ออสเตรเลียเนี่ยก็
จะใช้อยู่ที่220โวลต์เหมือนที่ประเทศไทยนะครับส่วนปลั๊กของออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเป็นแบบ3ขานะสามารถหาซื้อได้ตามห้างนะครับราคาไม่อันนึงไม่เท่าไหร่อะครับไม่กี่บาทนะก็ควรจะมีพกติดมา1อันนะครับกับปลั๊กแยกปลั๊กไฟของบ้านเราอีก1อันนะเพื่อจะได้ใช้ได้สะดวกสบายขึ้นนะครับพอต่อแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราได้หมดทุกชิ้นแหละจากนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูอาหารการกินของฟิวกันดีกว่าอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่มาเป็นลูกเลยอันนี้เป็นอาหารที่เพิ่งเคยกินครั้งแรกครับคือไข่ดาวมะเขือยาวมะเขือยาวหรือซูกินี่ก็ไม่รู้นะครับกินแล้วมันก็เลี่ยนๆแบกๆเขามาเสิร์ฟตอนมันร้อนๆน่ะแหละครับแต่ว่ากว่าฟิวจะตื่นมันก็เย็นแล้วอ่ะเนี่ยกินก่อนก็มีรสร้อนมะเขือเทศหน่อยๆนะครับแต่ว่ากินไม่เป็นจริงอ่ะงงแล้วเขาก็มีขนมปังมาให้เดี๋ยวคงกินขนมปังทาบัตเตอร์นะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยเป็นผงชีวจิตแล้วก็หุ่นครับสำหรับมื้อเช้านะประมาณนี้ครับมาก็เปิดก่อนเลยอันนี้น่าจะเป็นอาหารอุ่นนะครับอาหารที่อุ่นคือปึ้งจะเจอที่ถูกใจไหมมันคืออะไรอ่ะที่ผมดูน่าจะเป็นบรอกโคลีนะอันนี้ไม่ใช่สปาเกตตี้นะอันนี้น่าจะเป็นไข่นะครับแล้วก็มีถั่วกลิ่นคล้ายๆอะไรนะคล้ายๆเขาเรียกมักกะโรนีผัดมาดูอันนี้ต่อดีกว่าก็เหมือนเดิมนะครับมีน้ำมีช้อนเสร็จนะครับโอ้วันนี้มีนี่ครับเกรปครับมีองุ่นนะครับแล้วก็มีธัญพืชมีองุ่นมีอะไรนิดหน่อยครับผักดองนะอะไรนะเหมือนพุทราเชื่อมเลยแล้วก็มีลูกเกดนะครับแล้วก็มีขนมปังนิดนึงแล้วเขามีอะไรให้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นชีสหรือเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อชีสครับชีสกับแครกเกอร์นะครับเขาเขียนอยู่เนี่ยชีสกับแครกเกอร์นะก็กินเล่นได้ได้อาหารรอบดึกแล้วครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม่ต้องแกะก็ได้มั้งอันนี้เป็นเค้กครับเดี๋ยวไว้กินทีหลังอร่อยอยู่เห็นได้วันละก้อนหลายรสแหละนะส่วนวันนี้ก็เป็นบรอกโคลีนะครับนี่ครับเป็นบรอกโคลีสลัดเดี๋ยวฟิวจะกินอันนี้กับอันนั้นก่อนเลยนะสรุปแล้วก็คือวันนี้ได้กิน2อันนี้ครับมึงนี้นะครับส่วนอันนี้ฟิวไว้กินข้างหลังตัดเลี่ยนนะแต่อันนี้ก็อาจจะไว้กินกลางคืนนอนดูหนังมีแผนเลยครับต้องออกก่อนนะไปเลยฟืบน่าทานมากตรงนี้ฟืบโอ้โหห่างบรอกโคลีมานานนะครับเพราะอยู่ไทยฟิวไม่ค่อยได้ซื้อบรอกโคลีทานเลยแต่อยู่ที่ออสนี่บรอกโคลีเป็นเรื่องใกล้ตัวครับนี่ก็จะมีในถุงก็จะมีเปเปอร์กับซอลนะครับก็คือพริกไทยกับเกลือแล้วแต่เราจะปรุงเพิ่มนะไหนเดี๋ยวเรามาวินิจฉัยกันว่าวิเคราะห์กันนะครับว่าในนี้จะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเอานึกว่าเป็นไข่นะครับจริงๆแล้วมันคือปลาหมึกเฮ้ยมีปลาหมึกด้วยนะตอนแรกนึกว่าเป็นไข่ฟูๆทอดมาอันนี้น่าจะเป็นมันครับ
อันนี้ก็เห็นนะครับเป็นถั่วนะแล้วอะไรไหมไม่มีละลองชิมสักคำซิกับบรอกโคลี่จะเป็นไงไม่รู้ลองดูคล้ายๆมักกะโรนีจริงๆด้วยครับแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ซอสมะเขือเทศแบบไทยนะก็คือเหมือนกับว่าเขาใส่เนื้อมะเขือเทศจริงๆนะครับรสชาติจะอ่อนกว่าเนาะงั้นก็เดี๋ยวฟิลกินก่อนนะครับเช้านี้มีไส้กรอกกับไข่นะครับแล้วก็น้ำเปล่ากับน้ำผลไม้น้ำแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโยเกิร์ตนะไม่รู้โยเกิร์ตรสอะไรนะครับแล้วก็มีผลไม้กระป๋องอันนี้ก็เรียกผลไม้ถ้วยแล้วก็ขนมปังนะครับโอเคเรามาดูกันว่าเขามีอะไรมั่งเขามีอันนี้ให้หนึ่งถุงเลยก็คือมีรวมๆมานะอันนี้จะเป็นอย่างแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นนมเนาะนะแล้วก็อันนี้ก็เขียนว่ามันเป็นชานะครับอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นพรีเมียมคอฟฟี่เนาะอันนี้จะเป็นไวท์ชูการ์นะครับเป็นน้ำตาลเม็ดนะส่วนอันนี้เป็นดีคัพนะครับอันนี้ใช่เป็นกาแฟปลอมนะครับดีคัพก็ประมาณว่าเป็นกาแฟที่สำหรับคนที่ไม่อยากติดกาแฟนะครับก็หรือว่ากำลังเลิกอะไรเงี้ยก็ทานกาแฟตัวนี้ได้นะครับเขาจะสกัดกาแฟอินออกไปแล้วเนาะเหลืออะไรอีกอันนึงที่ยังไม่ได้ให้เพื่อนดูคืออันนี้คือน้ำตาลนะครับอีกัวนะครับเพื่อเป็นน้ำตาลที่ให้ความหวานนะครับแต่ในขณะเดียวกันให้คุณค่าของน้ำตาลน้อยนะครับก็คือให้ค่าน้ำตาลน้อยกินแล้วก็ถือว่าดีสำหรับคนที่เป็นเบาหวานอะไรอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวรอบนี้ฟิวจะกินเป็นกินชาแล้วกันครับฟิวต้มน้ำร้อนไว้แล้วนะครับนี่ใส่น้ำตาลลงไปก่อนครับทานก็ทานชาครับชาทามชาทามน้ำตาลลงไปแล้วจานนี้ต่อครับนี่ก็ได้กาแฟนะครับตรงนี้ติดกาวไว้ชิมสิโอ้ยยังร้อนอยู่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูมื้อเที่ยงเราดีกว่าเอามีอะไรบ้างนะครับนี่คือมื้อเที่ยงของฟิลนะครับแครมเอากาแฟเอาชาออกก่อนครับนี่ครับเปิดเลยโอ้อันนี้เขาเรียกอะไรนะแอนตี้แอนป่ะฮะแล้วก็มีอะไรให้ทาด้วยไม่รู้เม็ดขาวๆนี่จะเป็นเกลือนะครับเป็นเกล็ดเกลือนะน่าจะเค็มอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอะไรอะซอฟต์วันบัตเตอร์เป็นบัตเตอร์นะครับผมประมาณว่าเนยนะครับแล้วก็โอ้วันนี้มีคล้ายๆอาหารบ้านเราอยู่นะครับอันนี้มองจากด้านข้างจะเห็นนะครับนี่เขาเรียกเคบับนะครับแต่คนอื่นจะเรียกอะไรก็ไม่รู้นะเรียกแรปเนี่ยอันนี้เขาเรียกแรปนะครับก็คือห่อนั่นเองนะครับก็คือเป็นสลัดผักนะห่อแป้งนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูอาจจะกินไม่หมดนะเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานอะไรจากตัวมาหลายวันนะเดิมนี่ครับข้างในก็จะมีแฮมนะครับนี่มีแฮมมีผักมีแครอทอยู่แค่นี้เนาะแล้วข้างหลังก็เป็น
สลัดผักเหมือนกันนะครับโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นสลัดที่น้ำสลัดไม่ถูกใจฟิวเนี่ยกินน้ำสลัดเปรี้ยวๆกันก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น้ำสลัดเปรี้ยวๆนี่ครับประมาณนี้ที่เหลือก็เป็นน้ำเนาะแล้วก็มีช้อนซ่อมนะครับกินนี้ก่อนถ้าอันเนี้ยนะครับถ้าเกิดคือฟิลมีสั่งซื้อเขาเรียกอะไรนะเบอร์เกอร์เอ้ยแฮมมาแล้วถ้าเนื้อมันไม่พอฟิลก็จะเอาแฮมในตู้เย็นฟิลอ่ะเป็นแฮมเบคอนลมควันนะครับเป็นแฮมลมควันนะก็เอามาใส่เพิ่มได้แล้วทานได้เสียดายนะเนี่ยคือไม่มีซอสมะเขือเทศไม่งั้นมันจะถูกปากเรามากเลยคนที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่ค่อยทานซอสมะเขือเทศกันครับโอ้วันนี้มีข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับผสมกับข้าวออสเตรเลียนะมีฟิวจำได้นี่เป็นข้าวออสเตรเลียครับแล้วก็ใส่ต้นหอมยักษ์เนาะกับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อนะครับบีฟนะก็เป็นผัดแบบคลีนมานะครับประมาณว่าคิดซะว่าเข้าคอร์สลดความอ้วน14วันนะครับนี่เรามาดูนี้ต่อดีกว่ามีอะไรบ้างอันนี้แทมมีถั่วญี่ปุ่นนะครับนี่แล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกิมจินะอ๋อรสชาติน่าจะได้นะเห็นสีเหลืองๆส่วนนี้ก็เค้กนะครับแต่ว่าแปะทองเลยนะนี่อ๋อโรยผงทองเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับเปิดแล้วก็ถั่วเขาจะโรยผงทองมานะครับทานได้นะครับผงทองเนี่ยก็รับชมกันมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับท้ายคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมากนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ฟิลด้วยนะครับจากนี้ไปฟิลก็คงจะต้องใช้ชีวิต10กว่าวันอยู่ในห้องนี้นะครับหลังจากนี้ฟิลก็ต้องบินจากซิดนีย์เข้าเมืองเมลเบิร์นอีกทีนะครับเพราะว่าบ้านฟิลอยู่ที่เมลเบิร์นครับพอฟิลไปถึงเมลเบิร์นแล้วฟิลจะจัดทำคลิปถ่ายพวกอาหารการกินต่างๆที่เมลเบิร์นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับที่เมลเบิร์นเนี่ยก็จะมีอาหารของแทบทุกชนชาติเลยนะครับญี่ปุ่นไทยจีนฝรั่งหรือว่าจะเป็นเฝอเวียดนามก็มีนะครับเดี๋ยวยังไงจะจัดมาให้รับชมกันนะแล้วก็ยังมีเด็ดๆอีกในอนาคตนะครับฟิวอาจจะไปถ่ายคลิปพวกที่เที่ยวสำคัญสำคัญอย่าง Great Ocean Road วิวสันหรือที่อื่นๆอีกนะครับธรรมชาติของเขานั้นสวยงามมากเลยนะครับถ้าไงก็คลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ